สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาครับผมแจ็คไรเดอร์อีกครั้งครับนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของเราและแน่นอนที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรียนฮะอย่างเช่นในวันนี้ครับเรามีเคสของคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นห่วงฮะนะลูกต้องเรียนสลับออนไลน์ออนไซต์แล้วเกิดคำถามที่จี๊ดใจว่าลูกถามว่านี่หนูโง่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้ฟังครับจากคุณแม่ท่านนี้นะครับต้อนรับคุณแม่เอครับนะคุณวรพันธ์หนูทองครับแม่สวัสดีครับแล้วก็ต้อนรับครูที่ปรึกษาของเราครับครูนาครับอังคณามาศรังสรรค์สวัสดีครับครูนาสวัสดีค่ะวันนี้เป็นปัญหาของคุณแม่ครับนะฮะแล้วก็มีลูกหลายคนนะฮะแล้วแต่ละคนนี่วัยค่อนข้างห่างกันด้วยใช่ค่ะนะก็จะมีปัญหาของแต่ละวัยด้วยนะครับเอาละคุณแม่เอครับเรามีเวลา20นาทีในการปรึกษานะฮะคุณแม่ถามได้เต็มที่เลยอันไหนไม่เคลียร์บอกแจ็คไรเดอร์ได้ได้ค่ะนะฮะพร้อมไหมคุณแม่ฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครับเวลา20นาทีเป็นของแม่เชิญปรึกษาครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือปัญหาของคุณแม่กับน้องนะคะก็คือในระหว่างที่เรียนออนไลน์กันมาสักระยะหนึ่งนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้องเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะว่าด้วยระยะเวลาของการเรียนออนไลน์เนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณแม่มองว่ามันเยอะเกินไปสำหรับน้องนะคะทำให้น้องไม่ทันในบางวิชาแล้วน้องเกิดความกังวลว่าน้องอ่ะมักจะมีคำถามกับแม่บ่อยๆเวลาก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามว่าน้องโง่ใช่ไหมน้องไม่ได้เรื่องใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขามีความกลัวพอเวลาที่ต้องกลับไปเรียนออนไลน์ค่ะเขาจะมีความกังวลว่าเพราะเขารู้สึกไม่ทันใช่เขารู้สึกว่าเขาไม่ทันแล้วเขากลัวค่ะก็เป็นความกังวลที่เหมือนมันฝังอยู่ในใจเขาแล้วเขาก็พูดออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยมองว่าน้องเองก็มีความสนใจตัวคุณแม่เองก็มีความสนใจเรื่องการเรียนโฮมสคูลเพื่อว่าเราจะได้ส่งเสริมให้น้องได้เรียนในสิ่งที่น้องถนัดด้วยเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเขาจริงๆที่เขาสนใจนะคะคุณอามีวิธีแนะนำยังไงบ้างครับเมื่อกี้คุณแม่ถามมาเรื่องที่น้องรู้สึกว่ามาตั้งคำถามว่าหนูโง่ใช่ไหมอะไรเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามของเด็กที่เราควรจะใส่ใจอย่างยิ่งเนาะอันนี้ต้องถามคุณแม่ว่าลูกมีความถนัดหรือความเก่งด้านใดบ้างคะเขามีความถนัดเรื่องโดยปกติแล้วก็คือเขามีเล่นเกมซึ่งเขาจะถนัดในเรื่องพวกกีฬาอีสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะแล้ววาดรูปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวาดการ์ตูนซึ่งเท่าที่คุณแม่ดูแล้วก็สังเกตเขามาระยะหนึ่งเขาสามารถวาดแบบเป็นตัวการ์ตูนได้เก่งค่ะคือถ้าเทียบกับว่าด้วยวัยของเขานะคะในความคิดของคุณแม่ค่ะครับเพราะนั้นคุณนางก็จะถามคุณแม่ว่าคุณแม่คิดว่าคนเราอ่ะจะต้องเก่งทุกเรื่องไหมคะจริงๆแล้วในความคิดของคุณแม่คิดว่าไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอาจจะเราสามารถรู้ที่ทราบที่เป็นพื้นฐานได้นะแต่ว่าเราควรที่จะได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความถนัดของเขาเพื่อที่จะได้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็สิ่งที่คุณแม่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าคุณแม่สามารถพูดได้ชัดเจนกับลูกนะคะเขาจะสบายใจเพราะเด็กโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่มีวิธีคิดบางทีเขาเจอเพื่อนล้อในสมมติว่าเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์เพื่อนก็จะล้อหรือพูดอะไรเพราะว่าบางทีเด็กอ่ะเขาก็จะพูดกันโดยไม่ระมัดระวังนี่แหละพอล้อกันปุ๊บมันก็ทำให้เด็กที่ถูกล้อเนี่ยมีความรู้สึกแย่พอรู้สึกแย่เนี่ยการที่เขามาถามคุณแม่เนี่ยแสดงว่าเขาก็อยากได้อะไรจากคุณแม่ที่ทำให้เขามั่นคงลูกเราก็เคยถามแบบโดนเพื่อนล้อแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเจอเพื่อนลูกของพี่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเนอะแล้วเราก็เอาออกมาโฮมสคูลก็วันนี้ก็อยากแชร์เรื่องนี้มากเลยว่าช่วงที่เขากว่าเขาจะอ่านหนังสือได้เนี่ยก็อายุตั้ง10-11ขวบเนาะแต่ว่าตอนนึงที่เขามาถามเราว่าเขาโง่หรือว่าเขาไม่เก่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะพูดความจริงกับเขาสิ่งอันนี้คือชุดการสื่อสารนะที่เวลาใครปรึกษาเราเนี่ยเราจะอยากให้เข้าไปโฟกัสในเรื่องของการสื่อสารเพราะการสื่อสารเนี่ยมันทำให้พลังงานของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าเราสื่อสารได้ดีถ้าพี่เป็นคุณแม่นางก็จะบอกว่า
อ๋อหรอลูกคิดว่าลูกโง่เหรอโหแต่แม่ว่านะลูกนะวาดรูปเก่งๆทำคอมพิวเตอร์ก็ดีทำอะไรก็ดีก็พูดถึงสิ่งที่เขาทำดีไปแล้วก็บอกว่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องหรอกเนาะแม่ว่านะสิ่งที่ลูกเก่งนะลูกก็เก่งคนกว่าเพื่อนๆอีกเยอะตรงเนี้ยที่แม่อยากให้ลูกรู้ว่าลูกอ่ะมีค่ามีความหมายตรงเนี้ยแล้วก็กอดเขาเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จริงๆว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่เรื่องไหนที่เขาเก่งเราอ่ะแสดงพลังของความรู้สึกภูมิใจในตัวเขาบอกเขาว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มีค่าที่ทำให้เขาอ่ะได้รู้สึกดีกับชีวิตของเขาคุณอาครับจริงๆแล้วผมอยากถามลึกลงไปขออนุญาตคุณแม่นิดนึงนะฮะแล้วเราจำเป็นต้องไปแกะปมนั้นไหมครับว่าใครเป็นคนล้อหรือเขาเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือควรจะต้องเคลียร์ปมเรื่องนี้ไหมฮะถ้าเป็นพี่ไม่เคลียร์เพราะเนื่องจากว่าถ้าพี่จะเคลียร์กับเด็กที่ร้อนนะพี่จะเข้าไปบอกกับเด็กคนนั้นแค่ว่าเวลาลูกพูดแบบเนี้ยเพื่อนเขาเสียใจลูกและจบเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้วิธีการลงโทษสร้างความเกลียดชังสร้างการทะเลาะหรือว่าพยายามไปบอกให้ครูควบคุมหรือลงโทษเนี่ยเราจะสร้างวงจรที่เป็นด้านลบให้กับเด็กแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ไหมฮะคุณนาว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นหรือใครพูดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้สมมติถ้ามาจากเพื่อนเราก็จะได้มีวิธีกับเขาอีกแบบนึงถูกต้องไหมฮะถ้ามาจากคุณครูเราอาจจะมีวิธีช่วยจัดการอีกแบบนึงถูกต้องไหมคุณนาก็อันนั้นก็เป็นส่วนที่เราช่วยอย่างนี้คุณนาว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากเพื่อนบางทีเกิดจากคุณครูตอบคำถามไม่ได้เธอไม่ได้เรื่องเลยไม่เออเนี่ยคำเนี้ยมันมักคือคำว่าโง่กับไม่ได้เรื่องบางทีมันไม่น่าจากเพื่อนกูนาผมรู้สึกอย่างนั้นนะค่ะก็สิ่งที่เราได้รู้ว่ามาจากใครแล้วถ้าเราแก้ปัญหาได้เราคิดว่าเราเปลี่ยนเขาได้เราก็ทำแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราคิดจะเปลี่ยนใครเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเราเอาพลังชีวิตของเราเนี่ยไปใช้ในการทำให้ลูกรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยแค่ทำเท่านั้นให้ได้เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าเราต้องใช้พลังเยอะเนาะและใช้วิธีการสื่อสารที่ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราเอาเวลาและพลังตรงนี้มาอยู่กับลูกถ้าเมื่อไหร่ลูกแข็งแรงต่อให้ใครหน้าไหนพูดก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อจิตใจเขานะคะก็คิดว่าลูกคุณแม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่นะซึ่งเป็นเด็กที่มีสมองยุคใหม่เด็กที่มีสมองยุคใหม่เนี่ยเขาจะมีความชาญฉลาดในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงเนี้ยคือคนบางคนรู้สึกว่าเด็กอยู่กับคอมเยอะมันก็จะแย่มันก็จะไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะให้เขาอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเขาเกิดมาในยุคสมัยเนี้ยแล้วเขามีความถนัดเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ผิดที่เราจะส่งเสริมเขาเรื่องนี้ถ้าเขามีความสุขกับเรื่องนี้แล้วแล้วเขาทำมันได้เต็มที่การที่คุณแม่จะไปเสริมว่าเอาเขาออกไปขี่จักรยานเตะบอลว่ายน้ำคุณแม่จะทำได้ง่ายมากกว่าแต่ถ้าเอาความชีวิตของเขาเนี่ยไปอยู่กับการเรียนในระบบที่ทำให้เขาทุกข์สะสมความทุกข์สะสมความพ่ายแพ้แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดให้มันงอกงามเวลาชีวิตของเขามันก็จะหมดไปอยู่กับการสร้างความทุกข์งั้นการที่คุณแม่สนใจโฮมสคูลเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยอยากสนับสนุนแต่วันนี้พี่อยากจะพูดถึงเวลาใครมาปรึกษาเรื่องของโฮมสคูลเนี่ยสิ่งที่พี่จะพูดชัดเจนมากว่าโฮมสคูลไม่ใช่สคูลแอทโฮมอย่าเอาโรงเรียนมาที่บ้านโดยการกางตารางว่าตอนนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเลยเพราะพี่ทำโฮมสคูลเนี่ยพี่ทำด้วยความที่ว่าเราตามหาว่าลูกเก่งอะไรถนัดอะไรมีความสุขกับอะไรแล้วให้เวลาเขาได้อยู่กับตรงนั้นเยอะที่สุดมากกว่านี่คือวิธีการโฮมสคูลคุณแม่ฮะประเด็นนี้ถามคุณแม่ก่อนมีตรงไหนยังไม่เคลียร์ไหมฮะไม่เคลียร์หรอกค่ะเห็นภาพนะคุณแม่ตั้งแต่คำถามแรกที่คุณแม่จี๊ดใจเนาะใช่ค่ะโง่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นภาพนะครับว่าเราจะแก้ไขกันยังไงค่ะนะฮะนี่ประเด็นเรื่องโฮมสคูลยังมีติดใจตรงไหนไหมครับคือพอโอเคพอเรามีแนวทางว่าเราอยากไงทีนี้ก็คือติดใจว่าคุณแม่ควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็เราจะเตรียมความพร้อมให้น้องได้อย่างไรค่ะเอาละฮะตอนนี้อีก11นาทีครับครูนาครับนะฮะให้คำปรึกษาเรื่องโฮมสคูลหน่อยครับทำยังไงดีค่ะก็ก่อนที่จะปรึกษาเรื่องโฮมสคูลเนี่ยได้อ่านประวัติแล้วก็พบว่าน้องมีความเจ็บป่วยด้วยเนาะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเด็กที่มีโรคประจำตัวเนี่ย
เขามีความเครียดสูงอยู่แล้วจากการที่ร่างกายจะต้องจัดการกับความเจ็บป่วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะต้องมีความเครียดกับการที่ต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วก็ต้องอยู่กับเรื่องที่เขารู้สึกยากแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่รักเนี่ยความเจ็บป่วยรวมกับความพยายามที่ต้องทำสิ่งนั้นนะน่ะมองว่ามันยากมากสำหรับเด็กวัยนี้นะคะใช่ค่ะในการที่คุณแม่จะทำโฮมสคูลเนี่ยก็ขั้นตอนก็คือคุณแม่ก็คือลาออกง่ายลาออกจากระบบปกติก็จริงๆนะก็ถ้าคุณแม่รู้ว่าลูกชอบคอมพิวเตอร์ชอบวาดรูปสิ่งที่เราทำก็คือเตรียมสิ่งที่เขาอยากทำอันเนี้ยไปหาความรู้ว่าเขาควรจะมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมไหมเขาควรจะทำอะไรไหมแล้วคุณแม่ก็จัดการเวลาของตัวเองที่ถ้าห่วงเขาเรื่องการอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับหน้าจอเยอะคุณแม่จัดการเวลาของตัวเองที่ให้เวลาพาเขาออกไปข้างนอกไปเจอคนนั้นคนนี้ไปทำอะไรนะคะส่วนเรื่องในระบบเนี่ยไม่ยากพอลาออกคุณแม่ก็ไปที่เขตพื้นที่ก็ไปแจ้งเลยว่าต้องการโฮมสคูลลูกแล้วก็เขาก็จะให้คุณแม่ทำเอกสารบางอย่างเพื่อบอกว่าลูกเนี่ยอยู่ในระบบโฮมสคูลพอถึงตอนสิ้นปีวิธีการที่จะประเมินการประเมินของเด็กโฮมสคูลเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะประเมินตามศักยภาพความถนัดของเด็กครับก็คุณแม่ก็จะไปเอาวิชาความรู้มาเป็นตัวประเมินแต่ให้เขาได้แสดงผลลัพธ์ของการที่เขาพัฒนาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวประเมินเนาะแล้วจริงๆเนี่ยไทย PBS ก็มีรายการโฮมสคูลมีโอ้เยอะแยะเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยกันหาทุกวันนี้นะคะโลกของโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้ร้ายกาจไม่ได้รับมันมีคุณค่ามันมีคุณประโยชน์ทางด้านองค์ความรู้เยอะแยะเราก็จะฝึกลูกว่าเฮ้ยลูกในโลกของโซเชียลเนี่ยมันมีอันนี้นะที่มีประโยชน์แล้วลูกก็ลองหาเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งภาพแทรกให้นะว่าลูกอ่ะลูกของพี่เนี่ยโฮมสคูลทำเรื่องปั้นเรื่องศิลปะเรื่องวาดรูป ทุกวันเนี้ยคือเขาทำตั้งแต่2ขวบครึ่งแล้วเขาในชีวิตเขาในก่อนม.1 เนี่ยเขาไปโรงเรียน2วันแล้วหลังจากนั้นเราก็พบว่าโฮมสคูลให้คุณแม่ไปลองศึกษาเรื่องทฤษฎีหมื่นชั่วโมงด้วยเนาะเด็กคนหนึ่งที่จะเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นหมื่นชั่วโมงลองคิดดูว่าหมื่นชั่วโมงนะทำวันละชั่วโมงยัง30ปีเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ใครที่เก่งอะไรเนี่ยมันต้องอินมันต้องดีฟถ้าลูกมีความถนัดแบบนี้นะคะเต็มที่ไปเลย แล้วความถนัดแบบเนี้ยมันจะไปช่วยฟื้นฟูอย่างเรื่องอ่านหนังสือครับ แล้วก็ไปเรื่องเรียนเรื่องการใช้จ่ายเงิน ใช้อะไรแต่เขาจะต้องมีสิ่งที่รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจเป็นพื้นฐานของชีวิตงั้นถ้ามีเรื่องเนี้ยเรื่องอื่นไม่ยากเลยค่ะแล้วเมื่อถึงวันนึงเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนความสนใจถูกต้องไหมคุณนาใช่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าการเดินทางของชีวิตอะชีวิตมันพาเขาเดินทางไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยวันเนี้ยที่เขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาได้ทำมันเต็มที่จนกระทั่ง yes ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยก็คือการที่เขาได้เกิดแพชชั่นเกิดแรงบันดาลใจความหลงรักในการที่จะทำอะไรไอ้ความรู้สึกแบบนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ในตัวเด็กเนื่องจากพอตอนโตเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยากได้ความรู้สึกที่แบบมีแรงบันดาลใจอ่ะแต่มันหาไม่เจอเพราะตั้งแต่เด็กอ่ะแรงบันดาลใจถูกดับหมดเลยอ่ะคุณแม่ครับเป็นไงครับประเด็นนี้ตรงประเด็นเลยค่ะตรงประเด็นนะคุณแม่ค้นพบทางออกนะฮะใช่ค่ะก็ศึกษาควบคู่กันไปครับคุณแม่ครับนะฮะทั้งในเรื่องของความสนใจของลูกแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบวิธีการว่าเราจะเข้าสู่โฮมสคูลได้ยังไงค่ะนะฮะอ่ะคุณแม่ครับประเด็นนี้เคลียร์คุณแม่นะฮะมีเวลาอีกประมาณ6นาทีกว่าๆเลยครับสบายๆฮะคุณแม่ครับมีประเด็นต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละถ้ามีประเด็นต่อไปเชิญปรึกษาต่อครับอันนี้จะเป็นประเด็นของลูกสาวซึ่งก็ตอนนี้ก็อายุ17ก็ถือว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะก็ยุคนี้ก็คือโซเชียลซึ่งสิ่งที่คุณแม่กังวลก็คือการใช้โซเชียลของเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้รู้จักตัวตนของคนที่เข้ามาคุยพูดคุยกับเขาจริงๆซึ่งคุณแม่ก็เลยกังวลจะกลัวเรื่องมิจฉาชีพที่จะเข้ามาอยู่ในปะปนอยู่ในกลุ่มของลูกๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าคุณแม่ต้องควรจะมีวิธีหรือว่าพูดคุยกับเขายังไงอะไรค่ะ
กังวลเรื่องนี้ครับนะฮะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเข้าสู่พวกเราง่ายขึ้นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ฮะคุณแม่กังวลเรื่องนี้มากแล้วลูกกำลังเป็นสาวลูกใช่เออนะฮะคุณอาครับนะขอคำปรึกษาหน่อยครับคือต้องบอกว่าพอฟังคำถามนี้นะขำตัวเองเพราะว่าเราเคยคิดว่าลูกเราจะไม่ทันคนแต่ขอโทษนะคะคนที่โดนโซเชียลหลอกบ่อยเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่นะคะ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเวลาที่เราใช้อะไรในเรื่องของโซเชียลด้วยเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเราก็คุยกับลูกแม้กระทั่งเรื่องโง่ๆของตัวเองว่าเนี่ยลูกแม่สงสัยจะโดนหลอกวะเนี่ยแล้วเขาก็ดูเขาบอกแม่เนี่ยอย่างเงี้ยแม่ต้องมาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเวลาที่เราเนี่ยเอาตัวเองที่เป็นความประสบการณ์จริงๆของเราที่เราผิดพลาดเนี่ยเขาไปคุยกับเขาเหมือนอ้อนเขาเหมือนบอกว่าลูกช่วยแม่ดูหน่อยสิเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วพอเขารู้สึกว่าเขาแก้ไขอะไรให้เราได้หนึ่งคือความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วคุณแม่ก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ยลูกเรามีความรู้ลูกเรามีแบบนี้แล้วพอเวลาที่มันมีบางอย่างเราก็ค่อยๆ คุยกับเขาลึกไปขึ้นว่าเนี่ยนะลูกแม่เคยเห็นข่าวมันมีหลอกแบบเนี้ยลูกว่ามันจริงหรออะไรเงี้ยพอคุยไปเขาก็จะเริ่มแบบเล่าอะไรคุยอะไรแล้วพอความสัมพันธ์เราดีถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีบางอย่างที่เขาไม่แน่ใจเขาจะมาถามเราว่าแม่ว่าไอ้อันเนี้ยแม่คิดไงอ่ะคือถ้าเราใช้ชีวิตอย่างที่เราก็แบ่งปันความผิดพลาดบ้างเราคุยกับเขาบ้างเป็นเพื่อนเขาพอถึงตอนที่มันเป็นความไว้วางใจเนี่ยเราไม่ต้องไปจี้ว่าเดี๋ยวลูกไม่ทันคนเดี๋ยวลูกคนที่ทำแบบนี้ลูกยิ่งหนีเราเอาความเป็นจริงของเราอยู่เขาแบบสนุกแล้วเดี๋ยวพอเขาทุกข์เขาเครียดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตะล่อมกลับมาหาเราว่าแม่คิดไงอันเนี้ยหนูไม่สบายใจเรื่องนี้เรื่องนั้นความสัมพันธ์แบบเนี้ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยดูแลเขาได้และที่สำคัญเราก็จะมีบางอย่างที่เขาต่างหากที่อาจจะดูแลเรานะคะเพราะว่านะรู้สึกว่าลูกนาต่างหากที่ต้องคอยดูแลนาเกาะป้องกันพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากคุณแม่ด้วยบอกว่าฉันเก่งทุกอย่างฉันปกป้องได้ทุกอย่างบางทีให้เขาสร้างเกาะโดยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราให้เขาช่วยเป็นฮีโร่ปกป้องเราใช่เนี่ยอันนี้เจ๋งที่สุดเลยค่ะถ้าเรามีความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเชื่อไหมว่าลูกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นน้องเนี่ยเขาเห็นพี่เป็นฮีโร่อยู่ไกลๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคนมักจะกังวลเรื่องว่าโฮมสคูลไม่มีเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งไม่จริงความสัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่อายุเท่ากันเท่านั้นมันคือโลกของความเป็นจริงคือสังคมที่แท้จริงดังนั้นถ้าทำให้เขาเนี่ยไปถามพี่บ้างไปคุยกับพี่บ้างเราให้โลกใบนี้ช่วยกันโฮมสคูลลูกเราให้ครอบครัวให้คนอื่นช่วยกันสอนโดยที่เราไม่ได้จำกัดวิชาแต่จำกัดสิ่งที่มันเป็นความรู้เข้ามาในชีวิตเนี่ยอะไรก็ได้อันนี้คือการโฮมสคูลนะคะสำหรับนายกเว้นว่าคนบางคนเก่งกีฬาอะไรแล้วเขาจะไปเน้นกีฬาเดียวอันนั้นก็ได้แต่อย่าทำสคูลแอทโฮมแบบเอาโรงเรียนมาไว้ที่บ้านต่อไปนี้เป็นวิชาพุทธศาสนาอันนี้ต่อไปเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งจะตายทั้งบ้านเลยค่ะจะตายทั้งบ้านนะคะครับนะฮะเป็นไงฮะคุณแม่ครับค่ะเคลียร์นะฮะเคลียร์ค่ะแล้วก็ได้แนวทางในการดูแลลูกๆด้วยนะครับคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับตอนนี้ก็คิดว่าทุกอย่างเคลียร์หมดค่ะโอเคนะฮะส่วนสำคัญครับคุณอาครับเหลืออีกประมาณ30วิคุณอาเพิ่มเติมให้หน่อยครับว่าความสัมพันธ์ในบ้านเมื่อแข็งแกร่งจะเกิดผลดีอย่างไรกับบ้านบ้างครับเวลาที่บ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในบ้านดีเราก็จะรู้เรื่องบางเรื่องของลูกได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยช่วยเขาแก้ไขปัญหาถ้าบ้านจะอบอุ่นก็ต่อเมื่อพ่อแม่มีหน้าที่ที่เป็นเหมือนคนสนับสนุนคนที่คอยเกื้อกูลแต่ไม่ใช่คนที่จับผิดนะคะเพราะฉะนั้นการทำบ้านให้อบอุ่นคือเราเฝ้าดูแล้วก็คอยดูว่าเราสนับสนุนอะไรได้บ้างเราเกื้อกูลอะไรเขาได้บ้างแต่อย่าให้ที่บ้านเป็นที่ที่แบบสร้างสงครามเล็กจับผิดกันตำหนิบ่นแบบนั้นน่ะบ้านก็จะกลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัย
แล้วลูกก็จะห่างเราไปเรื่อยๆนะคะนะฮะวิธีการนะฮะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวนะฮะวันนี้ครับสำคัญที่สุดเลยต้องขอบคุณแม่เอนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ขอบคุณมากครับและขาดไม่ได้ครับขอบคุณครูที่ปรึกษาครูนาขอบคุณครับยินดีค่ะสิ่งที่รู้สึกประทับใจก็คือวิธีการที่คุณแม่จะสร้างความมั่นใจให้ลูกได้ยังไงนะคะก็คือแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งด้วยวัยของแต่ละคนด้วยของพี่ของน้องด้วยนะคะว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นได้ยังไงค่ะเวลาที่เด็กเจอคำบางคำจากเพื่อนหรือว่าจากคุณครูที่ทำให้เขารู้สึกแย่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ความช่วยเหลือกับเขานะคะเพราะเนื่องจากว่าคำเหล่านั้นน่ะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เขาตัดสินตัวเองว่าเขาเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือพยายามหาให้เจอว่าเขามีข้อดีอะไรการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองชื่นชมตัวเองได้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากแล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงจากข้างในส่วนเรื่องที่เขารู้สึกแย่ถ้าเขาแข็งแรงจากข้างในเนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะคิดหาวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่คนอื่นว่าเขาได้เลยค่ะ